สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานคือโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานไม่เบาใจนะคะดิฉันแพทย์หญิงวันนี้นิธิยานันท์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานโรคเบาหวานเป็นโรคของคนอ้วนจริงส่วนหนึ่งนะเพราะว่าอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของเบาหวานแต่ไม่ใช่อ้วนอย่างเดียวยังมีปัจจัยอื่นๆอีกปัจจัยก็คือประวัติครอบครัวอายุที่เรามากขึ้นไม่ออกกำลังกายกินอาหารมากเกินไปคนผอมเป็นเบาหวานได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าโอกาสที่จะเป็นเบาหวานมีอยู่ในคนทุกคนนะคะจะเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ต่างกันคนที่ผอมแล้วเป็นเบาหวานส่วนหนึ่งคือร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอมดตอมเหงื่อไม่มีนะคะเพราะว่าเหงื่อมีแต่เค็มเปรี้ยวไม่มีหวานมดตอมฉี่นี่จริงค่ะน้ำตาลในเลือดเราสูงเนี่ยปัสสาวะจะมีน้ำตาลออกมาถ้าปริมาณมากพอมันเข้มข้นนะคะมดก็จะมาตอมปัสสาวะชาไข่มุกกาแฟที่ปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำอัดลมกลุ่มนี้จะมีโอกาสเป็นเบาหวานสูงนะคะพวกนี้มีปริมาณน้ำตาลสูงมากถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากๆเนี่ยร่างกายเราก็จะได้รับน้ำตาลมากเกินไปก็จะไปสะสมไม่ใช่เป็นน้ำตาลเท่านั้นนะคะเป็นไขมันด้วยไขมันที่ตับไขมันในช่องท้องที่เราเรียกว่าอ้วนลงพุงสารที่เป็นน้ำตาลเทียมเหล่านี้นะคะเราอนุโลมให้ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานได้เพราะว่ามันไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดแต่การรับประทานมีจำกัดนะคะ1ช้อนหรือ1เม็ดเล็กๆของสารให้ความหวานเนี่ยก็เทียบเท่ากับน้ำตาล1ช้อนจริงๆแล้วคนไข้เบาหวานเนี่ยเราอยากให้เป็นคนที่ทานหวานน้อยเพราะนั้นอะไรก็ตามที่แทนความหวานได้เนี่ยไม่ได้ให้ใช้มากเกินไปจริงๆแล้วทำแบบนี้นะคะคือกินน้อยไม่กินน้ำตาลระดับเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดก็จะดีขึ้นระดับหนึ่งแต่การไม่หาหมอนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าเราไม่สามารถจะบอกอาการจากโรคเบาหวานได้จะต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตรวจค่าเฉลี่ยแล้วที่สำคัญก็จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีโดยแพทย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเบาหวานแล้วยังไงก็ต้องพบแพทย์จะบ่อยหรือไม่บ่อยก็ขึ้นกับว่าเราดูแลตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าออกกำลังกายควบคู่กับคุมอาหารนะคะอันนี้จะทำให้เบาหวานควบคุมได้ดียิ่งขึ้นจริงๆแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมี3เกลือเนี่ยอยู่ด้วยกันจะมาพร้อมกันหรือมาทีละอย่างก็ได้แต่รวมแล้วเป็น3สหายที่ทำลายหัวใจศัตรูร้ายของโรคหัวใจนะคะคือเบาหวานความดันและไขมันในเลือดสูงผู้ที่เป็นเบาหวานหรือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่เป็นเบาหวานอย่างน้อย2เท่าหรือ3เท่าแล้วแต่ความเสี่ยงที่เขามีอยู่ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นการสูบบุหรี่ดื่มเหล้ามากเกินไปแล้วก็อ้วนอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆของเบาหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานขึ้นตาโรคไตจากเบาหวานนะคะแล้วก็แผลที่เท้าตัดเท้าเนื่องจากเป็นแผลไม่หายอันนี้เป็นความจริงค่ะจริงๆแล้วเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไข้เบาหวานทั่วโลกนะคะของประเทศไทยก็เหมือนกันประมาณ1ใน3คนที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดของประเทศไทยเนี่ยก็มีการลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานก็พบว่าอันดับหนึ่งคือโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาด้วยการติดเชื้ออันที่3ไม่น่าเชื่อนะคะเป็นจากโรคมะเร็งและอันดับ4ถึงจากไตวายสำคัญที่สุดคือเขาต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นปัจจัยหลักในตัวเขาเลยอันที่2ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่กล่าวไปแล้วข้างต้นไม่ใช่ว่าแพทย์ให้ยาแล้วก็ไม่กินเพราะว่าไม่รู้สึกไม่มีอาการนะคะอันที่3ก็คือระดับไขมันในเลือดทั้ง3อย่างเนี่ยไม่แสดงอาการนะคะเพราะฉะนั้นจะดูว่าเราสบายดีแล้วไม่ต้องกินยาเป็นไปไม่ได้นะคะสุดท้ายซึ่งเป็นอันที่ยากที่สุดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็คือควบคุมน้ำหนักตัวเพราะว่าน้ำหนักตัวที่มากเนี่ยทำให้การควบคุมเบาหวานและอื่นๆยากตามไปด้วย
ว่าคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยต้องอดมือเซ็งจริงหรือเปล่าคะอันนี้ไม่จริงเลยนะคะคือคนที่เป็นโรคหัวใจถ้าควบคุมโรคนั้นได้ก็สามารถมีเซ็งได้ตามปกติเราไม่ได้มีข้อห้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานมีโรคหัวใจแล้วหรือไม่ก็ตามเรื่องเซ็กยังเป็นเรื่องของธรรมชาติเบาแปลว่าฉี่นะคะแล้วก็หวานอันนี้เราแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า diabetes mellitus นะคะ diabetes แปลว่าไหลไตมันมีทำนบน้ำตาลที่สูงก็จะล้นทำนบออกมาก็มีน้ำตาลในปัสสาวะเข้าโดยเรียกว่าปัสสาวะหวาน